ล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เลยมีการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาก่อนหน้านี้เคยฟังไปแล้วนะคะเพลงหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นสะพานแล้วก็มีคืนความสุขอันนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำงานเสียสละทำความดีเพื่อสังคมแล้วก็ประโยชน์ของบ้านเมือง ชื่อของเพลงครั้งนี้ค่ะเรียกว่าบอกได้เลยว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำงานด้วยใจที่เข้มแข็งจริงๆชื่อเพลงก็คือเพลงใจเพชรค่ะไปติดตามกันค่ะที่เราได้ร่วมกันฟันฝ่ามีปัญหาเข้ามาครั้งใหม่เสมอเธอคือแรงพลังแรงใจให้ฉันสู้เพื่อเธอยิ้มจากเธอรู้ไหมคือสุขของฉันเหนื่อยเท่าไรยากเท่าไรจับมือกันไว้ไปด้วยกันยังมั่นคงพร้อมฝ่าฟันยังคงมีศรัทธาไม่หวั่นไหวทำใจให้เป็นเพชรทางไม่แพ้ไรสิอย่างวันนี้มีเราเคียงข้างอุปสรรคก็ไร้ความหมายบทเรียนสอนเราไม่เหมือนในวันวานความฝันที่ใจของเราต้องการต้องสร้างมันด้วยกันจึงยั่งยืนฟ้าคำรามเท่าไรยังมุ่งไปตั้งเต็มที่รู้แค่ใจคิดดีไม่เคยสถานยามตกน้ำไม่ไหลแม้ตกไปย่อมจะทนผ่านมีความดีเท่านั้นแปลกว่าเสมอเหนื่อยเท่าไรยากเท่าไรจับมือกันไว้ไปด้วยกันยังมั่นคงพร้อมฝ่าฟันยังคงมีศรัทธาไม่หวั่นไหวทำใจให้เป็นเพชรทางไม่แพ้ไรสิอย่างวันนี้มีเราเคียงข้างอุปสรรคก็ไร้ความหมายบทเรียนสอนเราไม่เหมือนในวันวานความฝันที่ใจของเราต้องการต้องสร้างมันด้วยกันเท่าไรจับมือกันไว้ไปด้วยกันยังมั่นคงพร้อมฝ่าฟันยังคงมีศรัทธาไม่หวั่นไหวทำใจให้เป็นเพชรทางไม่แพ้ไรสิอย่างวันนี้มีเราเคียงข้างอุปสรรคก็ไร้ความหมายบทเรียนสอนเราไม่เหมือนในวันวานความฝันที่ใจของเราต้องการต้องสร้างมันใจให้เป็นเพชร